3วิธีดึงพลังความสุขเข้ามาหาตัวคุณแบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะวันนี้นะคะยุคนี้หลายๆคนนะคะอาจจะเสพโลกโซเชียลเยอะเนาะแล้วก็มันก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะหรือแม้กระทั่งว่าในชีวิตของคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะเราไม่ต้องไปสนใจในส่วนนั้นค่ะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราสามารถดึงพลังความสุขเข้ามาหาตัวของเราได้แบบง่ายๆสบายด้วยวิธีการใดนะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะคือการที่เราไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นเด็ดขาดเลยค่ะในวันนี้ชีวิตของเราบางครั้งอ่ะเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีความขับข้องใจมีความกังวลมีความสงสัยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วนะคะอาจจะใช้ความคิดของเราไปโฟกัสเรื่องของคนอื่นค่ะมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เราเสียเวลามากๆเลยกับการไปคิดแทนคนอื่นว่าคนนั้นทำไมต้องเป็นแบบนั้นคนนั้นทำไมต้องเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้ได้ก็คือการที่เรานั้นนะคะรู้จักตัวตนของเขาหรือเป็นตัวของเขาเองนั่นแหละนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจงรู้ไว้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปคิดแทนใครได้เลยนะคะจะไปตัดสินใครหรือว่าไปคิดแทนคนอื่นที่เขากำลังเผชิญเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตฉะนั้นแล้วนะคะเราจงกลับมาดูตัวเราดีกว่าเนาะว่าวันนี้เราจะสามารถพาตัวของเรานั้นไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันของเราได้ยังไงกลับมาอยู่ที่ตัวเรามาคิดแทนตัวของเรานี่จะดีกว่าเนาะนี่เห็นไหมสิ่งแรกเลยนะคะที่จะทำให้ใครหลายๆคนฉุกคิดขึ้นมาว่าโอ้จริงๆแล้วจริงเราอะนำตัวเองอะไปคิดถึงคนอื่นเยอะเกินไปนะคะเราควรที่จะกลับมาอยู่กับตัวของเราเองมากที่สุดนะคะและสิ่งที่สองในวันนี้คือการที่เราไม่ต้องอิจฉาใครนะคะบางครั้งเรามีความสุขฉันก็ไม่ได้อิจฉาใครฉันก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครนะแต่บางครั้งเห็นไหมเราอาจจะไม่รู้ตัวเวลาที่เราเห็นคนอื่นได้ดีหรือว่าคนอื่นมีความสุขบางครั้งเราก็อาจจะมีนิดๆนะคะที่แอบเผลอไปยุ่งกับเขาอะไรแบบนี้นะคะบางครั้งแค่เราใส่ความรู้สึกแบบเบะปากบ้างมองบนบ้างอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเรานั่นแหละมันเป็นอาการอิจฉาของเรานะคะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างครูหนูเองหรือทุกๆคนนะคะก็เคยผ่านช่วงนี้มาหมดแล้วเพราะเราไม่รู้แต่ในเมื่อวันนี้นะคะการที่หลายๆคนอาจจะมาตื่นรู้หรือว่ามาได้เรียนรู้อยู่กับโลกโซเชียลกับโลกออนไลน์เนาะมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาคนอื่นอยู่แค่วันนี้เราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแก้ไขนะคะว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นมีความสุขนะคะมีคนอื่นน่ะได้ดีได้ดีได้อะไรก็ตามเถอะหรือว่าเขามีความสุขอาจจะจริงอาจจะปลอมเราไม่รู้หรอกเวลาที่เขาโพสต์หน้าเฟซแบบมีความสุขเราก็แค่ยินดีกับเขาค่ะเพราะเมื่อก่อนหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกทำไมคนนั้นชอบอวดสิ่งนั้นอวดสิ่งนี้แบบนี้นั่นแหละนั่นก็หมายความว่าคุณก็แอบอิจฉาเขาแล้วนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าใครจะโพสอะไรที่เขามีความสุขเขามีเรื่องสนุกเรื่องเบิกบานแบบนี้อะไรเล็กๆน้อยๆก็ตามไม่ใช่ว่าจะยินดีแต่เฉพาะเรื่องของตัวเองนะคะแต่เรื่องของคนอื่นเราก็ต้องยินดีปรีดาไปกับเขาค่ะไม่ต้องไปสนใจเลยว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงแค่เรารู้ว่าทุกคนที่เขาโพสหรือว่าเขาทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์ออนไลน์ถ้าเห็นเขามีความสุขมีความสนุกเราจงยินดีกับเขาค่ะนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับใครเราไม่ได้อิจฉาใครเราจงยินดีทุกความสำเร็จทุกความสุขของคนอื่นนะคะเพราะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้เวลาที่คนอื่นมีความสุขนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเห็นน่ะหมายความว่าเราก็เป็นคนคนนั้นเช่นกันนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยหมายความว่าชีวิตของเราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะจะทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราไม่อิจฉาใครเราไม่ยุ่งกับใครในเรื่องที่ไม่ดีเนาะก็จะทำให้เรามีความสุขดึงความสุขเข้ามาหาตัวเราได้แบบง่ายๆค่ะและสิ่งที่สามเลยวันนี้นะคะคือการที่เราไม่ไปดูถูกใครค่ะอย่าไปแบบมองใครนะคะบางครั้งเห็นไหมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นว่าคนนั้นคนนี้ดูแบบทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ดูจะไม่เก่งหรือว่าบางคนก็มันจะมีคนที่แบบว่ารู้สึกว่าฉันเก่งแล้วก็เหมือนกับว่าไปกดคนอื่นด้วยอะไรแบบนี้เนาะจริงๆแล้วคนเราทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันหมดเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้อย่างครูหนูเองหรือว่าทุกๆคนที่เมื่อก่อนเราก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเราก็เก่งได้แล้วก็มีศักยภาพนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราเห็นคนที่ด้อยกว่าเราหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเขา
ก็บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่รู้เราอย่าไปคิดอย่าไปดูถูกใครว่าคนคนนั้นทําไมทําไม่ได้คุณคนนั้นทําไมเอ๊ะง่ายๆเองก็ทั้งยังทําไม่เป็นอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีบางครั้งที่คนที่เขาอาจจะเก่งกว่าเราแล้วเขาอาจจะมาเห็นเราแบบนี้ว่าโอ๊ยทําไมฉันเก่งกว่าเขาหรือว่าไม่ต้องไปคิดว่าเราจะเก่งกว่าใครอะไรแบบนี้นะคะคือทุกคนเท่าเทียมกันหมดและสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณเก่งนั้นคุณสามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้ด้วยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนาะการดูถูกใครมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับคนเราแล้วนะคะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขฉะนั้นแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะถ้าเราเห็นว่าเราอะมีความเก่งเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นแบบนี้เราก็แค่นำมาส่งต่อแบ่งปันเพราะโลกออนไลน์ตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆทำให้เราสามารถรู้ว่าในเมื่อวันนี้เราแค่รู้นิดๆหน่อยๆอ่ะมันทำให้เราสามารถนำมาขยายนำมาเติบโตบนออนไลน์นำมาเป็นพลังทวีและมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่ดูถูกใครนะคะฉะนั้นการดูถูกคนหรือว่าดูถูกอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันด้อยกว่าอะไรแบบนี้เนาะจริงๆแล้วบางคนคนส่วนใหญ่ก็มีบ้างหรือว่าบางคนก็ไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรแค่คือวันนี้ครูหนูรู้แล้วครูหนูมีความรู้สึกว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างคนเราก็อาจจะยังไม่รู้แบบแค่เรารู้อะเราก็มีความรู้สึกมันต้องมีแหละเหมือนเราเป็นรุ่นพี่ป.1 อ่ะน้องอนุบาลบางสิ่งบางอย่างเขาไม่รู้เรามาสอนเรามาบอกแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่สบายใจเราแล้วก็ทําให้คนอื่นได้รับรู้ความรู้ที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะยิ่งใหญ่สําหรับใครหลายๆคนนะคะฉะนั้นแล้วคนเราทุกคนบนโลกใบนี้มีสิทธิ์มีความคิดมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันหรือว่าบางคนอาจจะมีเยอะมีน้อยก็จงดึงมันออกมาแค่นั้นเลยค่ะอย่าไปดูถูกใครและที่สําคัญนะคะดูถูกคนอื่นนะคะอย่าดูถูกคนอื่นและที่สำคัญมากกว่านั้นคืออย่าดูถูกตัวคุณเองมากอย่าดูถูกตัวคุณเองนั่นแหละเนาะคือว่าถ้าเราดูถูกเราตัวเราเองแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยบนโลกใบนี้นะคะฉะนั้นแล้วจงรู้ไว้เลยว่ามนุษย์ทุกคนนะคะสามารถที่จะทำมีเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่บนโลกใบนี้นะคะจงรู้ไว้เลยว่าวันนี้ถ้าเรามีความรู้มีความสามารถนะคะหรือวันนี้คนอื่นเขายังไม่มีเขายังไม่รู้นะคะก็แค่แบ่งปันช่วยเหลือไปเพราะยังมีคนเยอะแยะที่รู้มากกว่าเราอะแต่เขาก็ยังออกมาแบ่งปันยังมาช่วยเหลือเราฉะนั้นเราเองก็จงรู้ไว้เลยว่าแค่เราได้รู้อะไรเล็กน้อยที่เราคิดว่าเล็กน้อยสำหรับเราแต่จริงๆแล้วอาจจะมีใครเยอะแยะมากมายที่กำลังรอเราอยู่นะคะทุกคนฉะนั้นแล้วจงเป็นคนที่ทำให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาโดยการใช้ทั้ง3ข้อนี้นะคะก็คือ1เลยนะคะอย่าคิดแทนใครนะคะจงคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงตัวเองในด้านที่ว่าดีนะคะพอเราดีแล้วเราสามารถที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะไม่ต้องไปสนใจชีวิตคนอื่นเนาะ คือจริงๆแล้วเราต้องมาช่วยเหลือตัวเองก่อนมาคิดว่าฉันจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะทำให้ฉันประสบความสำเร็จและสามารถส่งต่อให้กับผู้คนนะคะไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องไปเสียเวลาคิดแทนใครนะคะฉะนั้นแล้วข้อ2เลยก็คือการไม่อิจฉาใครนี่ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากฉะนั้นวันนี้เราแค่รู้ว่าบนโลกใบนี้เราเป็นหนึ่งเดียวถ้าคนหนึ่งเขามีความสุขเขาได้ดีเขามีความประสบความสำเร็จอ่ะเราก็จงยินดีกับเขานะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็เราสามารถมีได้เช่นกันนะคะฉะนั้นเราจงยินดีและภูมิใจในความสำเร็จของทุกคนนะคะไม่ว่าจะของคนอื่นหรือของตัวเราเองก็เฉลิมฉลองทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะและสิ่งที่3อย่าไปดูถูกใครเด็ดขาดนะคะเพราะว่าบนโลกใบนี้ทุกคนอ่ะสามารถรู้เท่าที่เราเปิดใจรู้เท่าที่เราต้องการรู้และถ้าวันนี้เราได้รู้เยอะกว่าแต่มีบางคนหลายๆคนยังไม่รู้เราก็แค่นำสิ่งนั้นมาเสนอมาส่งต่อถ่ายทอดนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คนบนโลกใบนี้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะรับในสิ่งที่เขาได้รับที่เขาอยากต้องการที่เขาเปิดใจเนาะฉะนั้นทุกคนบนโลกใบนี้ก็สามารถมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมได้เช่นกันนะคะเราเองจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมากๆเลยที่ทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราสามารถนำเสนอสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะ3อย่างนี้เนาะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขที่สุดในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับหนูๆได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ